สวยตระการตาเจสซี่กิรณา MUT แม่ห้องสอนคว้ารางวัลขวัญใจ MCARD สวยตระการตาเจสซี่กิรณาMUT 20แม่ห้องสอนสวมชุดราตรีผ้าไทยสุดวิจิตรคว้ารางวัลขวัญใจ MCARD วันที่11สิงหาคม2566ที่เดอะมอลไลฟ์สโตงามวงวานร่วมกับกองประกวด Miss Universe Thailand 2023จัดการประกวด Queen of Tech Thaiเฟ้นหาสาวงามที่นำเสนออัตลักษณ์สร้างสรรค์ผ่านผลงานชุดผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามและสมบูรณ์แบบโดยนำเสนอความงามอันวิจิตรผ่านชุดราตรีที่สวมใส่ซึ่งมี12สาวงามผู้เข้าประกวดที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเดินโชว์ความงามของผ้าไหมไทยในรอบฟินาเล่ปรากฏว่าแจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์ MUT 20แม่ห้องสอนคว้ารางวัลขวัญใจ MCARD จากความงามของเดรสยาวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือลายดอกแก้วสีชมพูช็อปกิ้งพิงตัดต่อลายเข้ากับผ้าไหมพื้นถิ่นผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมความงามของชุดผ้าไหมไทยที่53สาวงามสวมใส่ได้ที่เดอะมอลไลฟ์สโตงามวงวานธีรพันธ์กับโหวตให้เศรษฐาลั่นยึดมติพรรครทสช.เผยเพื่อไทยยังไม่ทาบทามธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคกับโหวตให้เศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพทลั่นยึดมติพรรครทสช.เผยเพื่อไทยยังไม่ติดต่อทาบทามเมื่อวันที่11สิงหาคม66ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการดึงพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยเจรจาหากติดต่อมาเพื่อขอเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จำเป็นต้องคุยกันในพรรคก่อนรวมถึงต้องดูว่ามีพรรคใดเข้าร่วมรัฐบาลบ้างและนโยบายแต่ละพรรคเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารับได้หรือไม่ส่วนกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีในลักษณะไม่ปิดประตูพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลนายธีรพันธ์กล่าวว่าอยู่ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลว่าจะเชิญใครเข้าร่วมทำงานบ้างไม่ได้อยู่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติแต่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเมื่อถามย้ำว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยต้องรอที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้เป็นมติพรรคหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตอยู่แล้วแต่ต้องดูว่าคนได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีทัศนคติและนโยบายรวมถึงแนวทางเป็นอย่างไรมีพรรคการเมืองที่เรารับไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมสนับสนุนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าคงต้องถามความชัดเจนเรื่องแก้ไขมาตรา112ก่อนเพราะนายเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะแก้ไขเช่นเดียวกับนางสาวแพทองธารชินวัตรที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะนำนโยบายบางอย่างจากพรรคก้าวไกลมาดำเนินการด้วยเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลร่วมสนับสนุนนายเศรษฐาแต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลพรรครวมไทยสร้างชาติจะร่วมโหวตด้วยหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องเป็นมติพรรคตามระบบพรรคไม่มีแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนพิพ
ภาคษายืนคุกอีก12เดือนนริศรอดีตส.ส.เพื่อไทยเสียบบัตรแทนกันพิพากษายืนคุกอีก12เดือนนริศรทองธิราชอดีตส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยเสียบบัตรแทนกันก่อนหน้าโดนอีกคดีจำคุก16เดือนวันที่11สิงหาคม2566ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขแดงที่อมอท.11ส่วน2566ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายนริศรทองธิราชอดีตส.ส.สกลนครเขต3พรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยคำฟ้องระบุว่าจำเลยดำรงตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20กันยายน2556สภาผู้แทนราษฎรประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ส.ในการพิจารณามาตรา6และมาตรา20จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยและส.ส.รายอื่นหลายใบอันเกินกว่าจำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเลยและส.ส.หรือสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งจะพึงมีและใช้ได้เพียงคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งเสียงมาใช้แสดงตนและออกเสียงลงคะแนนศาลสั่งจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญานริศรอดีตส.เพื่อไทยเสียบบัตรแทนกันโดยเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวหมุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนแล้วลงมติคราวละหลายใบในการออกเสียงลงคะแนนในคราวเดียวกันเป็นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกว่า1เสียงในการลงคะแนนมติในแต่ละครั้งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่15-18 2556ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขอให้ลงโทษตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตราเศษ123ส่วน1พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา 172,192 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา91และนับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม.เศษ36ส่วน 2562 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำเลยให้การรับสารภาพศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จำคุกกระทงละ1ปีคำให้การรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกกระทงละ6เดือนรวม2กระทงเป็นจำคุก12เดือนนับโทษจำคุกต่อในคดีอม.เศษ22ส่วน2565ของศาลนี้จำเลยอุทธรณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมากเห็นว่าที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์บรรยายฟ้องในสาระสำคัญอ้างเลขคดีและชื่อคู่ความของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องฟ้องโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจำเลยย่อมยกขึ้นอ้างได้แม้จะไม่ได้ยกขึ้นในชั้นพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรค2ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา8วรรค3เมื่อฟ้องของโจทก์ระบุถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.
2542มาตราเศษ123ส่วน1แล้วแม้บรรยายฟ้องอ้างเลขคดีและชื่อคู่ความของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคลาดเคลื่อนก็เป็นเพียงรายละเอียดไม่ใช่ข้อสาระสำคัญอีกทั้งในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกจำเลยแต่งตั้งทนายความเข้ามาศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังต่อหน้าจำเลยและทนายจำเลยจำเลยให้การปฏิเสธจากนั้นก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมจากปฏิเสธและให้การใหม่เป็นรับสารภาพโดยมีรายละเอียดชัดเจนอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยเข้าใจข้อหาและพฤติการการกระทำความผิดที่โจทก์ฟ้องแล้วทั้งฟ้องโจทก์ยังบรรยายถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วจึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158 5ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา8วรรค3และมาตรา26ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการกำหนดโทษหรือลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยต้องคำพิพากษาจำคุก16เดือนในคดีหมายเลขแดงที่อมอท.เศษ10ส่วน2566ของศาลนี้และคดีถึงที่สุดแล้วกรณีจึงไม่อาจรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ได้และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงโทษจำคุกจำเลยในอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดจึงพิพากษายืน